สาวโอนินานักร้องสาวคนทำอิดของค่ายชิเค่ซาวลาวที่เข้าวงการตั้งแต่10ปีก่อนมีผลงานหลายสิบเพลงแถมยังเคยได้รับรางวัลลาวมิวสิกอวอร์ดครั้งที่4ในปี2013อีกด้วยเทปนี้เราจะมาย้อนเบิ่ง10นักร้องสาวที่ร้องเพลงร่วมกับสาวโอนินาเชื่อว่าเป็นนักร้องหญิงคนทำอิดที่เคยเฟสติวัลนำนักร้องสาวถึง10คนด้วยกันคนทำอิดนุ้งเอกธีรพลซึ่งร้องเพลงคู่ในอัลบั้มเดียวกันถึง3ผลงานเพลงเซนคอยน้องคืนทินเที่ยวสาวเมืองใต้และตักกะแตนคนที่2ลุงตุนีวิษณุหลังจากได้รับรางวัลลาวมิวสิกอวอร์ดครั้งที่4นำกันทางค่ายก็จับ2คนนี้มาห้องร่วมกันในโปรเจกต์ของขวัญขอบใจพิเศษแฟนเพลงกับเพลงวอนฟ้าเป็นสักขีธรณีเป็นพยานซึ่งแต่งโดยอาจารย์พรสวรรค์พันธาวิจิตรคนที่3สาวโอนินาก็ได้เฮ็ดหน้าที่เจ้ดันนุ่มแสงจันทร์สายน้ำเป๋อในเพลงคูหลงตัวเองซึ่งเพลงนี้แต่งโดยแจ็คสายน้ำมองคนที่4และคนที่5มาเป็นคูสาวโอนินาควบ2นุ่มคือคมสนะและต้นคูนชนะเคนมาห้องเพลงพิเศษน้ำกัดยอลปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซคนที่6และคนที่7เพลงพิเศษโปรเจกต์ใหญ่3ค่ายเพลงที่เคสซาวลาวฮันนี่มิวสิกและนัดพบกับเพลงแฟนใหม่กะเอ๋าแฟนเก่าก็หักร่วมกับนุ่มเป็ดประกายเพชรและนุ่มต้อมนภกรซึ่งเพลงนี้ได้นุ่มเป็ดประกายเพชรเป็นโปรดิวเซอร์คนที่8ถึงคิวนุ่มโซนันแจ็คเก็ตค่ายเพลงลาวลันตั้งกับเพลงโบแมนบทเจ็บซึ่งได้อาจารย์บุญโถมบรรทามารีมาประพันธ์ให้ซึ่งออกมาสไตล์แนวใหม่ผสมกับลาวสมัยคนที่9ดังสุดๆกับคู่ขวัญนุ่มแมนในเมืองลาวมาในเพลงเฮ็ดได้ให้เป็นเขยเฮ็ดได้ให้เป็นไพ่และบ่มักแม่เฒ่าซึ่งถือว่าการร่วมร้องเพลงในเทื่อนี้เฮ็ดให้สาวโอนินามีคนรู้จักหลายขึ้นจากบทประพันธ์เพลงของอาจารย์บุญยุลูกแม่ของคนที่10กับเพลงขาดคนเห็นใจที่ห้องคู่กับนุ่มคำลอคอเหินซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์ผิวพรคมมีไซเป็นคนแต่งให้และกำลังมีแผนจะทายมิวสิกในวัยนี้ว่าสาวโอนินาเป็นนักร้องหญิงคนหนึ่งที่มีโอกาสร่วมเฮ็ดเวียกนำนักร้องสายหลายคนและจากหลายสังกัดรวมทั้งได้ห้องเพลงดีๆจากนักแต่งที่มีคุณภาพซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการร่วมมือของค่ายชิเค่ซาวลาวกับค่ายต่างๆ